ม่ร้องโอ้โหป้าไม่ควรเลยป้าไม่ควรเป็นคนที่ชินมากปกติแม่น้องร้องเพลงร้องได้ด้วยใช่ไหมเวลาไม่ร้องใช่ค่ะแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะคะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับน้องอายุ2ขวบที่โดนน้ำมันจากกระทะร้อนๆหน้าตัวเนี่ยก็มันค่อนข้างกระทบใจมากนะคะเพราะว่าเด็กแค่2ขวบเองอันนี้ก็เลยเหตุที่เกิดเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ได้ทราบเรื่องนะคะก็เลยตั้งใจที่จะมาเยี่ยมก็คือหนึ่งเพื่อให้กำลังใจครอบครัวเล็กๆนี้นะคะแล้วก็2ก็อยากจะคุยกับทางคุณหมอนะคะว่าอาการของเด็กเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะอนาคตจะเป็นยังไงนะคะจากการที่ได้มาเยี่ยมน้องในวันนี้นะคะก็ได้ทราบว่าอาการของน้องดีขึ้นไปลำดับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางโรงพยาบาลยังดีทางท่านผอ.แล้วก็คุณหมอมากเลยนะคะที่ช่วยรับเคสน้องไว้แบบฉับพลันนะคะทำให้โอกาสในการที่จะรักษาน้องเนี่ยมันเป็นไปได้รวดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คุณหมอบอกว่าตอนนี้น้องก็เรียกว่าพ้นภาวะวิกฤตแล้วนะคะอยู่ในไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะต้องระวังการติดเชื้อมากแล้วแต่อยู่ในขั้นที่ต้องค่อยขับแผลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทราบว่าน้องทานอาหารขับถ่ายอะไรได้เป็นปกตินะคะถ้าไม่มีคุณหมอเดินเข้ามาน้องก็จะร่าเริงเป็นปกตินะคะร้องเพลงอะไรได้กับคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนน้องแต่ถ้าเห็นคุณหมอเข้ามาเมื่อใดก็จะร้องไห้นะคะอันนี้ก็เข้าใจเพราะคุณหมอมาทำให้เจ็บในทุกครั้งที่คุณหมอทำแผลเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะให้ยาแก้ปวดน้องก่อนตลอดนะคะแล้วก็ถามว่าอาการน้องอ่ะขนาดไหนนะคะคุณหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยก็เรียกว่าโดนประมาณระดับ2ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 10% นะแต่ความที่น้องตัวเล็กเนาะแผลมันก็จะดูโยกกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของแผลเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณใบหน้านะคะคาดว่าน้องอย่างที่บอกอะค่ะว่าแผลก็จะดีขึ้นโดยลำดับแต่ก็จะบอกยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อาจจะ10วันหรืออาจจะเดือนมันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่น้องก็จะมีโอกาสหายนะคะถามว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อยึดติดกันไหมหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องคอยดูในอนาคตแต่ว่าหมอบอกว่าไม่น่าจะเกิดภาวะนั้นนะคะเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้ถูกรุนแรงมากแล้วก็โชคดีที่ว่าน้ำมันไม่ได้เข้าตาน้องนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ยังหน้าบวมอยู่แต่ว่าความบวมก็ยุบลงนะคะก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยวันนี้ส่วนตัวก็เอาเงินมาช่วยครอบครัวเขาจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพม.เนี่ยก็จะมีเงินจากกองทุนสงเคราะห์เด็กนะคะให้กับครอบครัวจำนวน 22,000 บาทนะคะแล้วก็ในแง่ของคดีความเนี่ยก็จะมีเงินจากกองทุนยุติธรรมนะคะอันนั้นเดี๋ยวก็ทางกระทรวงพม.ก็จะประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมนะคะเรื่องคดีความก็ว่ากันไปค่ะ